6 Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมladies and gentlemen welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้วครับ2คู่แรกคู่แรกครบยกคนไทยชนะคู่ที่2มีน็อกในยกที่1คนเกาหลีใต้ก็ชนะนะครับคู่ที่3คู่ต่อไปครับจะเป็น MMA in the black corner let's bring out Nam Dae Hyun กลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับแม่ชักจะตื่นเต้นเร้าใจแล้วนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้อย่างที่พูดประจำนะครับว่าของมันโดนกันได้ครับขุนไกยโดนไปแล้วครับเอาละครับมาดูคนนี้กันบ้างครับคู่ที่3ของวันนี้ครับนักชกจากเกาหลีใต้ครับนำแดยอดอายุ18ปีครับสูง180ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับคู่นี้จะสู้กันในรูปแบบกติกา MMA นะครับหรือว่า Mixed Martial Arts ครับการต่อสู้แบบผสมผสานครับสู้กัน3ยกยกละ5นาทีนะครับนะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นในรายการวันลุมพินีครับในกติกา MMA ครับแต่ว่าตอนนี้แฟนเด็กไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับมีให้ชมกันเหมือนกันวันนี้ก็จะมี2คู่นะครับในรูปแบบ MMA ครับคู่นี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ที่5นะครับยอดไก่แก้วแฟนเด็กกลับมาอีกครั้งนึงครับสู้ในรูปแบบ MMA เจอกับคิมจองฮิวจากเกาหลีใต้นะก้าวขึ้นสู่เวทีครับAnd in the red corner, let's bring out หมูป่าไว้อยู่ก่อนเจอกับคนนี้ครับหลังจากที่นำแดยอนได้ระเบิดพลังก่อนก้าวเข้าเวทีธนวัฒน์รัตชินนฤทธิ์นะครับอายุ32ปีครับสูง173ซมจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับก็ถือว่ามีประสบการณ์นะครับในรูปแบบ MMA นะครับจากผลงานของเขาในช่วงหลังๆครับติดตามครับคู่นี้ครับ MMA 3ยกครับยกละ3นาทีครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกา MMA พิกัดน้ำหนัก 67.5 กิโลกรัม 3 ยกยกละ 5 นาที This is an MMA bout at 67.5 กิโลกรัม scheduled for 3 5 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก 67.5 กิโลกรัมสูง 180weighing in at 67.5 กิโลกรัม standing 180 centimeters tallมาจากประเทศเกาหลีใต้ From South Korea This is Nam Dae Hyun แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent Fighting in the red corner น้ำหนัก 67.5 กิโลกรัมสูง 173 Weighing in at 67.5 กิโลกรัม Standing 173 centimeters tall มาจากประเทศไทยFrom Thailand, this is หมูป่าไว้อยู่ก่อน And your referee, Sang Il-li. ก็ชี้ขาดครับจากเกาหลีใต้นะครับในกติกา MMA ครับการต่อสู้ผสมผสานครับโอ้เมื่อสักครู่ใจหายแวบเลยครับนึกว่านำแดยอนแกจะไปไหนแม่มีจ้องหน้าจ้องตาครับน่าจะมันนะคู่นี้นะครับ
ต้องบอกเลยนะครับว่ากีฬาต่อสู้ผสมผสานนี่กำลังเป็นที่นิยมในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับเรียกว่าการเกิดขึ้นมาของวันแชมเปี้ยนชิพเองก็ทำให้ช่องทางในการเลือกที่จะเล่นกีฬาของน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับพยายามค้นหาตัวเองให้เจอนะครับว่าตัวเองถนัดกีฬาไหนครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจสู่ความเป็นเลิศให้ได้ครับดูครับผลงานของหมูป่ารวมถึงแฟนมวยแฟนกีฬาด้วยครับก็สามารถเลือกรับชมได้หลากหลายรูปแบบหลายกติกาครับในวันลุมพินีนี่มีให้ชมกันครบทุกกติกาครับรวมถึงวันนี้ด้วยครับไฟเด็กไฟมี MMA ให้ชมกันหมูป่าแดงนะครับจากประเทศไทยของเรานะครับหมูป่าครับครับขาบีใส่ขาเช็คอินเดียโปรดักต์ครับดูดีโอ้ยจะมีแบ็คคิกนะครับทางด้านของโดนไปก่อนนะครับแทงเข่าขวาครับแล้วก็ขยับจะสู้ในเกมครับถนัดของตัวเองโอ้ทันทีเมื่อกี้นี่ต่อยหมัดจนหมูป่ามีอาการครับแต่ว่าเลือกที่จะไม่ซ้ำครับแต่ว่ามาสู้ในท่านอนครับเกมที่เขาถนัดมากกว่าแหละครับนำแล้วย้อนครับขยับก็ต้องมีแอคชั่นตลอดนะครับนี่ครับต้องมีลูกพยายามมีลูกกระทำตลอดนะครับพยายามแกะกระทืบด้วยศอกขวาศอกซ้ายของศอกซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดครับหมูป่าหมูป่าหมูป่ายังไงครับหมูป่าถ้าเกิดไม่ตอบโต้แล้วจะยุ่งเลยนะครับหมูป่าครับมาครับมาเกือบไปนะครับต้องกอดเอวไว้ก่อนครับเมื่อกี้โอ้โหเจอพายุหมัดเข้าไปครับชุดใหญ่ๆเลยครับเอาละครับไม่ให้กอดครับไม่ให้กอดครับจะทุบต่อจะทุบต่อครับแต่ยังไงครับหมูป่าโอ้ตอนนี้นี่วิกฤตเลยครับต้องกอดเอาไว้ก่อนนี่ฮะไม่ให้ทางด้านนำเดยอนต่อยได้ถนัดครับนะพลิกขึ้นมาได้แต่ไม่ให้พลิกครับเอาละครับทุบต่อครับโอ้โหมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับได้แต่ปิดป้องแต่ก็ปิดไม่อยู่ครับกรรมการว่ายังไงครับนี่แหละครับโอ้โหมันไม่รู้จะทำยังไงครับบล็อกก็บล็อกไม่อยู่ครับหมัดของทางนั้นนำเดียยอนครับครับโอ้หมูป่าควรอยู่ในป่าครับไม่ใช่อยู่บนเวทีครับแหมถ้าเกิดอยู่ในเมืองนี้ต้องเอาไฟฟ้าช็อตนี่ครับโอ้โหตัดใจครับปิดเกมได้แค่ยกแรกเท่านั้นเองครับก็ขึ้นนำ2-1นะครับในการยกทีมเจอกันระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ครับแล้วก็เนี่ยครับภาพสวยงามครับให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเกมจบทุกอย่างจบครับดูภาพใช้ครั้งนึงครับเนี่ยครับก็หมูป่าเองก็พยายามจะสู้ในท่ายืนครับแต่ว่าท่ายืนของผู้ชกอย่างนำแดยอนก็มีนะครับออกหมัด1-2โดนเข้าเป้าทั้ง2หมัดครับแล้วก็จากนั้นครับเนี่ยครับป้องกันเยอะไปหน่อยไม่ตอบโต้ครับพอไม่ตอบโต้ก็เรียบร้อยครับโดนจับเลยครับชุดแรกเองนี่ก็ขวาเข้ามากอดก่อนนะครับทางด้านของหมูป่าครับเนี่ยครับทุบไปเรื่อยครับนี่ทุบไปเรื่อยครับแล้วก็ยุติเลยครับไม่ตอบโต้ครับหมูป่าLadies and gentlemen, in round number one, due to referee stoppage, we have a winner by TKO in the black corner, Nam Dae-hyun. Congratulations to Nam Dae-hyun picking up the second victory for South Korea today in South Korea taking on Thailand collaboration with Ring Championship and Fairtex Fight. เราจะพักกันสักครู่คู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก66 กิโลกรัม Join us after break for some Muay Thai action at 66 kilograms. Fairtex Fight, Wingman Pan Extreme.